สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artwork นะฮะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง8เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Barber ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะรู้ทั้งก่อนซื้อหลังซื้อหรือว่าจะไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ฟังไปสนุกๆได้นะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะมากจริงๆไปดูกันเลยครับว่า8ข้อนี้มีอะไรบ้างสำหรับข้อแรกก็คือแบรนด์ Barber เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่คริสตศักราช1894ตอนแรกเนี่ยก็เปิดเป็นร้านค้านะฮะแล้วต่อมาก็จดทะเบียนเป็นบริษัท J Barber and Son ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้บริหารมาเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับซึ่งทุกคนก็เป็นคนในตระกูล Barber ทั้งหมดเลยแล้วก็ในทุกเจเนเรชั่นที่เปลี่ยนคนบริหารหรือว่าเปลี่ยนคนทำงานเข้ามาเนี่ยฮะก็จะมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้กับแบรนด์อย่างเช่นในรุ่นที่3ปี1936นะฮะดันแคน Barber ซึ่งเป็นลูกชายของมัลคอม Barber นะฮะตอนนั้นดันแคน Barber เนี่ยเข้ามาก็ยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับแต่ว่าก็เข้ามาช่วยเหลือกิจการแหละแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเขาเลยทำแจ็คเก็ตขึ้นมาตัวนึงอะครับเป็นแจ็คเก็ตที่เอาไว้ขับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยชื่อว่า Barber International นะฮะสำหรับชื่อของเขาเนี่ยมันมีที่มาจากรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่สมัยก่อนมันชื่อว่า International Six Days Trial หรือชื่อย่อว่า ISDT นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น International Six Day Enduro แล้วนะฮะก็เป็น ISDT เนี่ยแข่งขันกันครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษนะครับในปี1913ซึ่งการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ ISDT เนี่ยมันเรียกว่าเป็นโอลิมปิกของการขับมอเตอร์ไซค์เลยฮะไอแจ็คเก็ตเนี่ยครับมันเคยเป็นที่นิยมมากๆชนิดที่ว่าผู้ที่มาแข่งขันในรายการ ISDT เนี่ยเกือบทุกคนจะใส่แจ็คเก็ต Barber International ช่วงที่ฮิตมากๆเนี่ยคือตั้งแต่ปี1950ถึง1970รวมถึงสตีฟแมคควีนนะครับสไตล์ไอคอนที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเขาเข้าร่วมการแข่งขันในปี1964เป็นตัวแทนจากสหรัฐอเมริกานะฮะเราก็จะเห็นภาพนะครับที่เขาใส่เสื้อ Barber International ในระหว่างการแข่งขันด้วยเขามีการบันทึกเอาไว้ว่าในปี1957เนี่ยผู้เข้าแข่งขัน 97% ใส่ Barber International นะฮะซึ่งเป็นปีที่คนใส่เยอะที่สุดปัจจุบันนี้ Barber International เนี่ยก็เป็นแบรนด์ลูกของ Barber อีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ชอบความคลาสสิกนะฮะลองไปส่องดูนะอาจจะถูกใจอาจจะอยากซื้อมาสวมใส่กันดูสำหรับข้อที่2ก็คือแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดในเมืองที่ชื่อว่าเซาชิลเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษมันจะเป็นเมืองชายฝั่งติดทะเลเหนือความเป็นเมืองชายฝั่งเนี่ยฮะประชากรส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นกะลาสีเป็นชาวประมงเป็นคนทำงานที่ท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แจ็คเก็ตที่มันมีความทนทานและกันน้ำได้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่นิยมสำหรับคนในเมืองนี้แน่นอนเพราะฉะนั้น J Barber and Sons เนี่ยก็เลยมีลูกค้าหลักนะครับเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับที่จะได้ใช้ประโยชน์จากแจ็คเก็ตที่มันถึกแล้วก็กันน้ำได้แทบจะทุกวันผมไปหาข้อมูลสภาพอากาศของเมืองเซาชิลมานะฮะในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดนะฮะประมาณเดือนสิงหาในช่วงวันที่ร้อนที่สุดและเวลาที่ร้อนที่สุดของวันคือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยทุกวันของช่วงเดือนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่18องศาเซลเซียสฮะ18องศาเซลเซียสร้อนที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วฮะว่าทำไมเสื้อบาร์เบอร์มันถึงกันหนาวได้แบบดีมากๆข้อที่3นะครับเสื้อผ้าในยุคแรกๆของบาร์เบอร์เนี่ยไม่ได้ทำมาจากผ้าแว็กซ์คอตตอนนะครับแต่ว่าเขาจะทำมาจากผ้าที่เรียกว่าออยล์แฟล็กซ์ก็คือเป็นผ้าที่เนื้อหนาๆนะฮะแล้วก็มีการเคลือบด้วยน้ำมันเอาไว้ที่มาที่ไปของมันเนี่ยคือเมื่อก่อนนะครับมนุษย์เดินทางด้วยเรือเป็นหลักนะฮะแล้วก็เป็นเรือที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์ด้วยนะครับเป็นเรือที่ใช้ใบเรือเขาก็มีการสังเกตกันว่าใบเรือเนี่ยเวลามันเปียกมันจะสามารถรับลมได้ดีครับแล้วเวลามันรับลมได้ดีเนี่ยเรือมันจะแล่นได้เร็วนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเวลาใบเรือมันเปียกเนี่ยมันหนักซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องความเร็วหรือว่าเรื่องของการดูแลรักษาสภาพของเรือนะฮะที่เสาและคานของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถรับน้ำหนักหนักๆได้นานๆนะฮะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็เอาน้ำมันเนี่ยมาเคลือบใบเรือไว้มันก็จะมีลักษณะที่สามารถที่จะรับลมได้ดีเหมือนกับเวลามันเปียกนะฮะโดยที่มันไม่หนักเท่าน้ำนะฮะน้ำมันมันน้ำหนักน้อยกว่าน้ำนะฮะถ้าใครจำได้ตอนเรียนมัธยมและอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ระเหยออกไปน้ำมันจะระเหยออกไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะ Barber เป็นแบรนด์แรกๆที่เป
ิดรับเทคโนโลยีใหม่สมัยนั้นนะฮะก็คือแว็กซ์สกอตตันนั่นเองเหตุผลที่เขาต้องรับเทคโนโลยีใหม่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยฮะเพราะว่าไอออยล์แฟล็กซ์เนี่ยพอโดนความเย็นจัดๆเนี่ยมันจะแข็งตัวนะฮะมันจะหนืดแล้วก็ทำให้เคลื่อนที่ลำบากแล้วก็พอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยน้ำมันตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งมันก็คงเป็นภาพที่ดูไม่ดีสักเท่าไหร่และแจ็คเก็ตบาร์เบอร์ของเราก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใส่เดินในเมืองอะไรกันแบบปกติสุขได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสภาพเร็วทีนี้ข้อที่4เนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องผ้าตามที่สัญญากันเอาไว้นะฮะผ้าข้างนอกที่ใช้แว็กซ์ในการเคลือบเนี่ยของแบรนด์บาร์เบอร์มันจะมีผ้าอยู่2ตัวนะครับก็คือแว็กซ์สกอตตันแบบตัวที่ผมใส่อยู่นี้นะฮะแล้วก็มันจะมีผ้าที่เรียกว่าซิลกอยที่เอาไว้ผลิตพวกแจ็คเก็ตที่มาในลายคลาสสิกครับก็คือมีคำว่าคลาสสิกขึ้นต้นอย่างตัวนี้เป็นบีเดลนะฮะมันจะมีฝาแฝดอีกตัวหนึ่งชื่อคลาสสิกบีเดลทำมาจากผ้าซิลกอยนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างความแตกต่างของไอ้ผ้า2อันนี้ก็คือแว็กซ์สกอตตันมันจะมีความกระด้างมากกว่าแล้วก็มีความเงามากกว่าแล้วก็สีของมันเนี่ยจะค่อนข้างเข้มกว่าและสีของผ้าเนี่ยมันจะเรียบเนียนสม่ำเสมอทั้งตัวส่วนซิลกอยเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่มีความนุ่มกว่าแล้วก็ผิวของผ้าเนี่ยมันจะไม่เรียบนะฮะมันจะมีความแบบเป็นขนๆ นิดนึงอ่ะคือมันมี texture แล้วก็ผ้าเนี่ยมันจะมีสีที่ดูไม่สม่ำเสมอครับเวลาที่มันโดนแสงโดนเงาอะไรเงี้ยมันจะเห็นสีที่มีความแตกต่างในเนื้อผ้านะฮะต่างกับตัวนี้ที่มันจะดูเป็นสีเดียวกันทั้งตัวเลยคือโดยรวมเนี่ยมันจะให้ลุคแบบวินเทจแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยมันจะดูแมตต์นะฮะมันจะไม่เงาเท่าตัวนี้ในเน็ตเนี่ยคือจะมีคนบอกว่าซิลกอยมันดูแรงง่ายกว่าแว็กซ์สกอตตันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูคำแนะนำของบาร์เบอร์มาเนี่ยฮะมันดูแลไม่ต่างกันนะฮะก็คือต้องมีการรีแว็กซ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการลุคแบบไหนแล้วแหละคือในคลาสสิกบีเดลเนี่ยมันก็จะให้ความแบบดูวินเทจดูแบบลุยๆนิดนึงอะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ความเนี๊ยบมากกว่าเงาๆมีความแบบสำอางมากกว่านิดนึงประมาณเนี่ยอีกอย่างคือสีของซิลกอยเนี่ยมันจะอ่อนกว่านะครับสำหรับสีเขียวเนี่ยของซิลกอยมันจะเป็นสีโอลีฟนะครับแต่ตัวนี้มันจะเรียกว่าเซจก็เลือกจากสีก็ได้ครับทุกคนข้อ 5นะฮะตามที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือแว็กซ์แจ็คเก็ตทุกตัวของบาร์เบอร์ต้องรีแว็กซ์ถ้าอยากเก็บไว้ใช้นานๆนะฮะบาร์เบอร์เนี่ยแนะนำว่าเราจะต้องรีแว็กซ์แจ็คเก็ตของเราทุกปีนะฮะซึ่งความที่ผมไม่ได้ใช้งานมันสมบุกสมบันขนาดนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ถึงกับรีแว็กซ์มันทุกปีนะอาจจะ2ปีครั้งช่วงเนี้ยถ้าใครตามโซเชียลมีเดียของบาร์เบอร์อยู่นะครับเขาก็จะเริ่มมาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะมีเวลาอยู่บ้านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามารีแว็กซ์กันเถอะแว็กซ์ที่เราสามารถซื้อมารีแว็กซ์เองที่บ้านได้นะครับมันจะเรียกว่าตอนพรูฟแว็กซ์ตามชื่อของมันนะนอกจากมันกันน้ำได้แล้วเนี่ยมันยังกันหนามได้ด้วยนะฮะแบบเราไปลุยพวกพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสามารถปกป้องเสื้อผ้าข้างในของเราแล้วก็ปกป้องผิวหนังของเราได้ข้อ6นะครับเสื้อผ้าของบาร์เบอร์เนี่ยถ้าเป็นแว็กซ์แจ็คเก็ตจะผลิตที่อังกฤษทั้งหมดแต่ว่าเขาก็จะมีเสื้อผ้าแบบอื่นด้วยนะฮะเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นเนี่ยอาจจะผลิตที่ประเทศอื่นอย่างเช่นตุรกีโปรตุเกสแล้วก็บัลแกเรียข้อ7ในการผลิตแว็กซ์แจ็คเก็ตของบาร์เบอร์นะครับจะผลิตที่ประเทศอังกฤษและมีแรงงานอยู่ประมาณ200ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีกระบวนการทั้งหมด36ขั้นตอนกว่าที่วัสดุทั้งหลายเนี่ยมันจะประกอบขึ้นเป็นตัวแจ็คเก็ตแบบนี้แจ็คเก็ตที่เขาผลิตกันเนี่ยฮะสามารถที่จะผลิตออกมาได้ถึง 3,000 ตัวต่อสัปดาห์เลยและแหล่งวัตถุดิบฝ้ายครับที่เขาเลือกเอามาเพื่อทำเป็นผ้าแว็กซ์สกอตตันซิลกอยหรือว่าจะเป็นไลนิ่งที่เป็นตาทานที่อยู่ข้างในที่เป็นคอตตอนแบบนี้นะฮะเขาก็จะเลือกมาจากซัพพลายเออร์นะครับที่ผ่านเกณฑ์ที่เรียกว่า Better Cotton Initiative BCI เนี่ยเขาก็จะมาดูแลนะครับว่าการปลูกฝ้ายของแต่ละฟาร์มของแต่ละซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องปลูกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของสวัสดิภาพแรงงานด้วยเมื่อช่วงเร็วๆเนี่ยครับประมาณน่าจะปีที่แล้วนะที่มีปัญหาเรื่องฝ้ายจากซินเจียงนะครับก็ Better Cotton Initiative เนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะปฏิเสธที่จะรับรองฝ้ายจากซินเจียงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานแบบบังคับอะนะฮะสำหรับในตอนนี้เนี่ยบาร์เบอร์เขาก็กำลังพยายามเพิ่มสัดส่วนนะครับในการใช้ฝ้าย
ที่ผ่านเกณฑ์ BCI นะครับในปีนี้เนี่ยเพิ่มเป็น 70% แล้วก็เขากำลังจะเพิ่มให้เป็น 90% ให้ได้ภายในปี2024คือนอกจากผลิตแจ็คเก็ตอย่างละเอียดละออแล้วเนี่ยฮะเขาก็ใส่ใจธรรมชาติแล้วก็ใส่ใจแรงงานด้วยเวลาที่เราซื้อแจ็คเก็ตจากเขาเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อธรรมชาติหรือว่าต่อแรงงานนะบาร์เบอร์เนี่ยนอกจากขายแจ็คเก็ตแล้วนะครับเขารับซ่อมแล้วก็รับรีแว็กซ์แจ็คเก็ตด้วยเราสามารถที่จะส่งแจ็คเก็ตของเราเนี่ยไปที่อังกฤษเพื่อซ่อมแซมเพื่อปรับแก้ขนาดหรือว่าให้เขารีแว็กซ์ให้ใหม่ก็ได้นะครับทุกๆปีเนี่ยบาร์เบอร์จะซ่อมแล้วก็รีแว็กซ์แจ็คเก็ตประมาณ 60,000 ตัวนะครับและในทุกๆปีแว็กซ์กระป๋องของเขาเนี่ยฮะจะขายได้ประมาณ 100,000 กระป๋องเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้เอาแว็กซ์พวกนั้นเนี่ยไปรีแว็กซ์ดูแลแจ็คเก็ตของตัวเองได้นะฮะข้อที่8ก็คือบาร์เบอร์มี Royal Warrant ถึง3ตราด้วยกันนะฮะหลายคนอาจจะงงว่า Royal Warrant คืออะไร Royal Warrant เนี่ยมันเรียกเต็มๆว่า Royal Warrant of Appointment มันคือการรับรองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจากราชสำนักแล้วก็จากสมาชิกราชวงศ์อังกฤษนะฮะว่าแบรนด์นี้แหละบริษัทนี้แหละเป็นคนที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับราชสำนักอังกฤษโดยสมาชิกราชวงศ์ที่จะสามารถให้ Royal Warrant ได้เนี่ยก็จะมี Queen Elizabeth ที่2แล้วก็ Duke of Edinburgh ก็คือเป็นสามีของ Queen นะครับหรือว่าที่คนไทยน่าจะรู้จักกันในชื่อเจ้าชาย Philip แล้วก็คนที่3ก็คือ Prince of Wales ลูกชายของ Queen นะฮะลูกชายคนโตของ Queen ซึ่งเราก็จะรู้จักกันในชื่อเจ้าฟ้าชาย Charlesคือการให้ Royal Warrant เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคกลางของอังกฤษเลยนะครับแบบยุคกลางตอนต้นเลยนะฮะประมาณค.ศ. 4-500 อ่ะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมานะฮะจนปัจจุบันเนี่ยมีการให้แบบเป็นจริงเป็นจังมีเอกสารรับรองต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นกิมมิคที่ดีที่รับมาจากช่วงที่ราชวงศ์เนี่ยมีอำนาจปกครองนะครับจนมาถึงช่วงที่ราชวงศ์ไม่มีอำนาจปกครองนะฮะเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ราชวงศ์เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยโดยที่เขาไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองคือคนที่ได้ Royal Warrant เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปโม้ได้เลยว่าสินค้าและบริการของฉันนี่แหละคือสิ่งที่ราชวงศ์ที่เป็นตัวแทนจากพระเจ้าเนี่ยได้เลือกใช้วิธีการโม้ของไม่เรียกว่าโม้แล้วกันนะคือเป็นวิธีการที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากการได้ Royal Warrant นะฮะก็คือเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่า Coat of Arm หรือว่าเป็นแบดจ์ประจำพระองค์ของแต่ละคนนะฮะสามารถที่จะเอาไปแปะลงในโฆษณาของตัวเองนะครับและสามารถที่จะเอาไปแปะลงบนสินค้าของตัวเองได้ในลักษณะที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่แบบเป็นเสื้อยืดแล้วก็สกรีน Royal Warrant แบบมาแบบว่าทั้งตัวแบบนั้นไม่ได้นะฮะแบบของบาร์เบอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ป้ายที่บริเวณแผ่นหลังของเราส่วนด้านล่างของตราพวกนั้นเนี่ยก็จะเขียนว่า by appointment to และตามด้วยชื่อของสมาชิกราชวงศ์คนนั้นและระบุต่อไปด้วยว่าสินค้าที่ทำส่งให้ราชสำนักเนี่ยมันคือสินค้าประเภทอะไรอย่างของบาร์เบอร์ตรงที่มีตราของควีนนะครับเขาก็จะเขียนเอาไว้ว่า by appointment to แล้วก็Her Majesty the Queen และบอกว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กันน้ำบริษัท J Barber and Son South Shield ก็คือเป็นที่ตั้งของบริษัททั้ง3ตราของ Barber เนี่ยก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้ากันน้ำทั้งหมดเลยแค่เปลี่ยนชื่อนะครับสมาชิกราชวงศ์แต่ละคนตราแรกที่ Barber ได้นะครับคือได้มาจาก Duke of Edinburgh หรือว่าเจ้าชาย Philipนะฮะได้มาตั้งแต่ปี1974ส่วนของควีนเนี่ยได้มาเมื่อปี1982นะครับแล้วก็ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยได้มาเมื่อปี1987ก็คือได้ครบทั้ง3ตาเมื่อปี1987นะครับโดยเฉพาะของ Duke of Edinburgh หรือว่าเจ้าชายฟิลิปส์เนี่ยฮะเขามีการให้ Royal Warrant ทั้งหมด36ตราเท่านั้นถ้าเทียบกับควีนนะฮะที่ให้686ตราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าตราของเจ้าชายฟิลิปส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แลก็น่าจะเรียกได้นะครับเพราะว่ามีบริษัทห้างร้านได้กันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่ง อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเจ้าชายฟิลิปส์เนี่ยแกเสียชีวิตไปเมื่อ9เมษายนปีนี้แหละเพราะฉะนั้นตามระเบียบนะครับกิจการทุกกิจการที่เคยได้ Royal Warrant จากเจ้าชายฟิลิปส์ไปก็จะต้องเอาตราของเขาเนี่ยออกจาก
ฆษณาแล้วก็สินค้าที่จำหน่ายภายใน2ปีเพราะฉะนั้นแจ็คเก็ตบาร์เบอร์ที่จะผลิตเป็นลำดับต่อๆไปเนี่ยฮะภายใน2ปีก็จะเหลือ Royal Warrant แค่2ตราเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังมีแพลนที่จะซื้อนะครับผมคิดว่ารีบไปเก็บตอนที่มันยังมี3ตราก็ดีเหมือนกันนะฮะหรือถ้าใครไม่ถือยังไงก็ไม่เป็นไรเหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์เบอร์ที่ผมคิดว่าทุกๆคนควรจะรู้นะครับคนที่จะซื้อคนที่จะไม่ซื้อหรือว่าคนที่ซื้อไปแล้วนะฮะทุกคนสามารถฟังเป็นเรื่องราวรอบตัวแบบสนุกๆได้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของแจ็คเก็ตบาร์เบอร์เนี่ยครับการที่ได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของมันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณก็จะอินกับมันมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่ก็ตามนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอัดวอกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงประมาณช่วงต้นๆปีนะครับก็ขออนุญาตสุขสันต์วันปีใหม่นะฮะ Happy New Year ทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมอยู่นะครับขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับช่วงนี้ใครที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ก็ขอให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยนะครับปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่หนักหนาสำหรับเรื่องโรคระบาดต่างๆด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยนะฮะเรามาสุขสันต์วันปีใหม่กันอีกครั้งที่ปลายปีหน้านะครับก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับคนที่ติดตามสนับสนุนผมอยู่นะครับขอบคุณมากๆปีหน้าก็มาติดตามรับชมคลิปจากช่องอัดโวกกันอีกนะครับจริงๆพูดปีหน้าได้ไหมเพราะว่าคลิปนี้จริงๆมันน่าจะลงตอนเลยปีมาแล้วแต่ทุกคนเข้าใจแหละเนาะ